สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับทรายในช่องแวร์ทรายนะคะคลิปนี้นะคะทรายจะเป็นภาคต่อจากเค้กแครอทค่ะทรายจะพาทุกคนมาทำแครอทเชื่อมเพื่อตกแต่งหน้าเค้กแครอทของเรากันนะคะอัตราส่วนและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีทำก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทรายในการทำคลิปต่อๆไปนะคะและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยค่ะมาทำแครอทเชื่อมกันนะคะเริ่มจากใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะและอบเชยชนิดแท่งค่ะใช้อบเชยชนิดแท่งเพราะว่าอยากได้กลิ่นนะคะไม่อยากได้ส่วนผสมของอบเชยเนี่ยปนเข้าไปที่ตัวเนื้อของแครอทขูดฝอยที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อรสชาติที่ดีกลิ่นนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นที่ดีนั่นเองค่ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วเดือดลักษณะฟองของเขาเนี่ยเป็นฟองละเอียดกึ่งๆฟองใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำการใส่แครอทขูดฝอยลงไปค่ะส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีนะคะกว่าน้ำเชื่อมจะเดือดค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมของเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะสังเกตได้จากฟองที่ละเอียดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แครอทขูดฝอยลงไปนะคะซึ่งแครอทเนี่ยสามารถทำได้ตามแบบที่ทุกคนชอบเลยนะคะจะสับหรือหั่นเป็นเส้นละเอียดละเอียดก็ได้ค่ะหลังจากนี้นะพอเราใส่แครอทลงไปแล้วนะคะจะใช้เวลาในการเคี่ยวแครอทอีกประมาณ 4-5 นาทีเช่นกันค่ะซึ่งเราจะสังเกตได้จากน้ำเชื่อมที่ข้นหนืดมากขึ้นนะคะและเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปแยกระหว่างเนื้อกับน้ำแครอทออกมาเพื่อที่จะแต่งหน้าเค้กกันค่ะมาค่ะแครอทเชื่อมของเราได้ที่นะคะทรายจะทำการแยกออกระหว่างน้ำเชื่อมกับแครอทนะคะเดี๋ยวทรายจะนำเนื้อแครอทเนี่ยไปแต่งหน้าโดยที่พักเขาไว้ให้เย็นนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของทรายเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ